Movie Check สนับสนุนโดย True Gigatex Pro Life เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแสสวัสดีครับด้วยเวลาของ Movie Check กับผมจะโลธนภัทรนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับมาที่ภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องของ Brad Pitt นะครับนั่นก็คือ Bullet Train ที่ตอนนี้ก็มีใบปิดของหนังออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่เห็นนี่เลยฮะโดยใช้รูปของ Brad Pitt ในบทของนักฆ่า Lady Bug เด่นอยู่ตรงกลางพร้อมกับเหล่านักฆ่าคนอื่นๆอีก9คนครับ Bullet Train เป็นเรื่องราวของ Lady Bug ที่ต้องการที่จะเลิกอาชีพนักฆ่าของตนเองแต่แล้วเขาก็มีความจำเป็นที่ต้องทำภารกิจสุดท้ายนั่นก็คืออารักขากระเป๋าเอกสารลึกลับบนรถไฟหัวกระสุนและต้องมาเจอกับนักฆ่ามากมายที่พยายามมาแย่งกระเป๋าใบนั้นครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Bullet Train เป็นผลงานการกำกับของเดวิดลิฟจาก Deadpool 2และ Atomic Blonde ในภาพยนตร์เรื่องนี้ Brad Pitt ยังได้รับฉายาใหม่ที่ถูกตั้งให้โดยนักแสดงร่วมอย่าง Bad Bunny ว่า Super Wireเฉพาะเหตุผลอะไรนั้นเราคงต้องไปหาคำตอบกันในเนื้อเรื่องแล้วนะครับซึ่งมีกำหนดฉายในเดือนสิงหาคมปีนี้ครับเอาละครับแล้วกลับมาติดตาม Movie Check กับผมจะโลดได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check